อมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SMD Fiber by Slim Meสวัสดีค่ะกับเราสองคนในรายการ Sad Story เพราะทุกที่มีเรื่องเมาคันปากเหลือเกินที่สุดคือสำหรับวันนี้จะมาพร้อมกับประเด็นดังอยู่แล้วเพราะว่าแขกรับเชิญมาเพื่อมานั่งเคลียร์โดยเฉพาะเลยนะคะก็คือพี่ชูศรีชนยิ้มเพราะว่ามีดราม่าเยอะมากหากินกับเด็กพิเศษเอ่ยอ่ะลืมเขาเรียกว่าเนี่ยคุณต่อวงการตลกเอ่ยอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาเคลียร์เปิดใจกันหมดเลยนะคะและที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาฝากเป็นกำลังใจก็คือการที่ผู้สูงอายุหารายได้ปรับตัวสู้ยุคโควิด19ถูกต้องอาจจะยุคโควิดก็ต้องยอมรับนะได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันอาจจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างได้สิอ้าวถ่ายงานเนี่ยถ่ายไม่ได้มานานอยู่นะถ่ายงานเอ่ยอันละคงละครอีกคุณพี่ก็อีเวนต์เอ่ยร้านอาหารเอ่ยธุรกิจเอ่ยโอ้ตายหลายเอ่ยที่สุดเลยโควิดเนาะไม่รู้ว่าจะจีบรับยังไงแต่ท้ายที่สุดก็ต้องทำใจกันงานใช่ซึ่งแน่นอนสำหรับตอนนี้นะคะต้องพูดก่อนว่าหลายๆท่านน่าจะได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยนะคะและบางคนครบ2เข็มแล้วเป็นที่เรียบร้อยบางคนอาจจะเพิ่งฉีดเข็มแรกไปแต่ก็มีเรื่องที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนอย่างเช่นหลังฉีดเสร็จจำเป็นจะต้องไปตรวจภูมิไหมในความคิดของพี่อ๋องพี่อ๋องว่าจำเป็นไหมอ่ะถ้าถามเรานะเราฉีดวัคซีนมาตั้งแต่เกิดมาเราฉีดเยอะมากใช่ไข้หวัดยงไข้หวัดใหญ่เราก็ไม่เคยต้องไปตรวจภูมิกันเราเลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นในความรู้สึกส่วนตัวนะแล้วเราก็รู้สึกว่าก็สังเกตตัวเองดูอะว่ามันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ฉีดวัคซีนแล้วจะหยุดป้องกันตัวเองได้ไงอ้าวใช่นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนบอกตลอดนึกออกป่ะคือถ้าถามเราเราว่าไม่ได้จำเป็นลิตาว่าจำเป็นไหมลิตาคิดว่าไม่จำเป็นแต่ก็มีข่าวหลายๆแบบหลายๆสำนักที่มีการออกมาพูดกันของแพทย์ต่างๆว่าเนี่ยฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้นแล้วเราก็เลยงงว่าเออแล้วแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงแหละว่าภูมิเราขึ้นหรือไม่ขึ้นคือมันเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจแล้วก็ถกเถียงกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ใช่ว่ากำลังเลนะแห่ไปตรวจภูมิกันแล้วนะหรอนะบางคลินิกบางโรงพยาบาลมีเป็นแพ็กเกจออกมาเลยว่าเนี่ยตรวจภูมิราคาเท่านี้หรือกระทั่งมีชุดตรวจด้วยตัวเองเป็น rapid test หาภูมิแบบนี้หรอว่าขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้ไม่ได้ต้องเข้าแลบหรอเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเธอหมอบางคนรวมถึงหมอยงเองเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าจริงๆการตรวจภูมิเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลย อย่างเช่นถ้าเกิดเราไปตรวจตามโรงพยาบาลก็คือต้องเข้าแลบแลบในการตรวจมีการใช้น้ำยาที่หลากหลายชนิดมากซึ่งก็ยังไม่มีมาตรฐานกลางหรือมีการวิจัยออกมาว่าเออมันต้องใช้ตัวไหนมันจะต้องยังไงใช่ไหมส่วนคนที่ซื้อชุดแบบมาตรวจเองเป็นแรปิดแบบนี้ก็ไม่เสมอไปที่ผลออกมาจะถูกต้องแม่นยำถูกป่ะนะแม้ตรวจพบว่ามีภูมิต้านทานแล้วก็บอกไม่ได้อยู่ดีว่าระดับนี้มันป้องกันได้ไหมระดับนั้นป้องกันเท่าไหร่แบบนี้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องตรวจอันนี้ที่หมอหลายคนพูดนะครับวันนี้เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเราเลยเชิญคุณหมอท่านหนึ่งมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้คุณหมอก๊อฟเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่จะเป็นยังไงไปฟังกันครับในฐานะที่หมอเองก็เป็นคุณหมอที่ตรวจรักษาคนไข้อยู่นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่นะครับก็ยังไงก็ตามก็ขออนุญาตให้ข้อมูลในส่วนที่ตัวเองพอรับทราบนะครับแล้วก็ในแนวคิดของตัวเองด้วยแล้วกันนะครับการตรวจภูมิต้านทานหลังกับฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับคือถ้าอยากจะรู้จริงๆว่ามีภูมิหรือเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือเราฉีดวัคซีนเพื่อหวังจะมีภูมิอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าฉีดเข็มแรกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีภูมิอยู่แล้วแต่พอไปกระตุ้นเข็มที่2เนี่ยมันจะมีเรื่องของเสริมประสิทธิภาพของภูมิมากขึ้นทีนี้การไปตรวจเนี่ยถ้าจะสมมติว่าฉีดเสร็จปุ๊บแล้วไปตรวจเลยเนี่ยภูมิจะไม่ขึ้นนะครับคล้ายๆกับกรณีที่เราปรุงเครื่องปรุงอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวอ่ะถ้าเกิดเราปรุงเสร็จปุ๊บเรายังไม่คนให้เข้าทั่วกันเนี่ยแล้วเราไปชิมเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งของรสชาติของชามมันก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยอยากให้ภูมิมันไปทั่วร่างกายก่อนร่างกายเรากระตุ้นให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับ3เดือนถึงจะตรวจได้แต่ว่าการตรวจภูมิเนี่ยถามว่ามีความจำเป็นไหมในเมื่อเราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีภูมิขึ้นอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะครับ
ทีนี้หมอกอล์ฟเนี่ยเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่เนี่ยมองว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจจะเรื่องของความจำเป็นอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับคือเราต้องมั่นใจตัวเองก่อนว่าเราฉีดแล้วได้ภูมิคุ้มกันแล้วถ้าอยากจะตรวจจริงๆควรจะ2เข็มครบก่อนแล้วก็อย่างน้อย3เดือนครับภูมิมันถึงจะขึ้นในร่างกายครับฉีดวัคซีนต่างชนิดกันภูมิจะขึ้นดีหรือเปล่านะครับอันนี้งานวิจัยยังอาจจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับเท่าที่ทราบคือควรจะ2ชนิดแล้วก็2เข็มแล้วก็เป็นชนิดเดียวกันภูมิมันก็จะขึ้นได้ดีแต่กรณีที่วัคซีนขาดแคลนหรือว่าคนที่แพ้ชนิดแรกที่เคยฉีดไปอยากมีภูมิคุ้มกันอยู่ก็เปลี่ยนชนิดเป็นชนิดที่2ทีนี้เนี่ย2ชนิดต่างกันมีงานวิจัยที่ไม่ค่อยเยอะแต่เขาบอกว่าวิจัยแล้วบอกว่าอาจจะเพิ่มภูมิได้ดีกว่านะครับการที่ใช้ชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหมอเข้าใจว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากลองฉีดวัคซีนเนี่ยต่างชนิดกันนะครับแล้วก็ในเมื่องานวิจัยยังมีไม่ค่อยเยอะใครที่เป็นคนที่ได้ทดลองฉีดวัคซีนที่ต่างชนิดอาจจะขอตรวจภูมิดูหน่อยเผื่อว่าจะดูซิว่างานวิจัยนี้นะครับยืนยันจริงหรือเปล่าว่าต่างชนิดแล้วจะทำให้ภูมิขึ้นมากขึ้นนะครับอีกหน่อยเราจะได้เปลี่ยนเป็นอ้าวเข็มที่1ชนิดนี้เข็มที่2ชนิดนี้หรือว่าแบบเดิมภูมิจะขึ้นเยอะกว่าอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของงานวิจัยด้วยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆขอขอบพระคุณคุณหมอก๊อฟของเราด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะน่ารักเสมอมาและตลอดไปใช่ครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับตอนนี้ภูมิจะขึ้นหรือไม่ขึ้นหรือจะอะไรไว้ก่อนไปฉีดก่อนอะทุกคนต้องไปฉีดแต่บางคนบอกว่าฉันพร้อมฉีดแล้วนะแต่เขาเลื่อนฉันทำยังไงก็รอก่อนรอก่อนรอก่อนหลายคนบอกว่าเอ้ยเลื่อนทำไมเลื่อนอีกแล้วอ่ะอ๋อแย่จังเลยเลื่อนจังเลยเนี่ยแม่จะรออยู่เหมือนกันอ่ะแม่เลื่อนมาแล้ว2รอบเหมือนกันอ่ะเอาใจช่วยทุกคนพยายามฉีดใครมีโอกาสฉีดเถอะใครต้องรอแป๊บหนึ่งการจัดสรรวัคซีนมันก็กำลังมาใช่ก็ต้องฉีดมันจะได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นถูกเพราะตอนนี้มันก็คือทางรัฐบาลเองก็อยากให้ระดมฉีดกันให้มากที่สุดใช่แล้ววัคซีนทางเลือกตอนนี้ก็เพิ่งเปิดลงทะเบียนกันไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะคะยังไงลองหาข้อมูลดูถ้าพูดถึงแนวโน้มมันก็ค่อยๆดีขึ้นแหละใช่เราก็ภาวนาอย่างนั้นกันนะครับเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงครับช่วงหน้าเรายังคงอยู่กับประเด็นโควิดโควิดมาทีนึงได้รับผลกระทบกันหมดไม่พ้นกับผู้สูงอายุก็ต้องดิ้นรนออกมาทำมาหากินกันนะครับจะเป็นยังไงช่วงหน้าเบรกสักครู่นึงกับแซดสตอรี่ครับสนับสนุนโดยมีเลมีเฮกว่าเดิมมาให้ท่านกันต่อกับแซ่บสตอรี่นะครับอยู่กับเรา2คนอ่องๆแล้วก็ลิตาและแน่นอนตอนนี้โควิดก็ยังคงอยู่กับเราแบบใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทแหละถึงแม้เราไม่ค่อยอยากสนิทไม่ค่อยอยากสนิทแต่เราต้องอยู่กับเขาให้ได้แต่นางก็อยากจะมาสนิทกับเราทุกคนได้รับผลกระทบกันทั่วทั่วไม่ใช่แต่ประเทศไทยทั้งโลกนี้ทุกคนดิ้นรนกันหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุนะครับก็ออกมาดิ้นรนเพื่อจะมาหางานทำหาเงินเอามาเลี้ยงดูตัวเองอย่างเช่นที่เราเห็นข่าวกันคุณลุงท่านหนึ่งครับแพทณปภาเนี่ยได้มีการแชร์คลิปเนาะเป็นการไลฟ์ขายเสื้อผ้ามือสองจากที่คนดูไม่กี่คนแต่พอแพทแชร์ปุ๊บเนี่ยคุณลุงบอกว่าเป็นหมื่นนะใจมากมีคนดูเป็นแบบหลักหลายพันเลยแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือต้องหาผู้ช่วยมาช่วยแล้วนะเพราะแกก็คือตอบคนเดียวไม่ไหวแล้วแกไม่มีความรู้เรื่องแบบว่าการไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยพวกเทคโนโลยีต่างๆอะไรแบบนี้แกก็ตุ่งกระตอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันก็ต้องหาคือคุณลุงอ่ะแกจะยืนแล้วแกก็จะพูดไปเรื่อยๆไงแต่แกจะไม่ได้แบบเฮ้ยมาอ่านคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นแบบนี้ก็ดูแบบก็ดูแบบมีกำลังใจเนาะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะเพราะคุณลุงเขาก็ดูแบบทำงานสู้ตายอ่ะใช่ไหมละกันคือหลายคนมองโควิดเป็นเรื่องของอุปสรรคแต่ถ้าคุณต้องปรับตัวท้ายที่สุดคุณอาจจะเจอช่องทางในการทำมาหากินหรือว่าสร้างรายได้ก็ได้เหมือนกับคุณตาคุณยายสองท่านนี้เหมือนกันค่ะที่เป็นสามีภรรยากันคือแต่เดิมเลยเนี่ยสองท่านนี้มีอาชีพตัดใบตองกล้วยตานีแล้วก็เอาไปขายพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดซึ่งพอมาเจอโควิดปุ๊บอย่างแรกตลาดปิดสองคือ ร้านอาหารต่างๆเขาก็อาจจะไม่ได้ขายทำให้ตัวเองใบตองก็ขายไม่ได้เหมือนกันแถมยังไม่มีลูกค้าโทรศัพท์มาสั่งเขาก็เลยต้องหาวิธีการสร้างรายได้แบบใหม่ในการเลี้ยงชีวิตปรากฏว่าเห็นเกษตรกรบอกเฮ้ยปักธงชัยของเราอ่ะมีทางมะพร้าวเยอะแล้วเกษตรกรเขาเอาทางมะพร้าวเนี่ยมาสุ่มทิ้งกลายเป็นของทิ้งเกลื่อนกลาดทั่วไปตายายก็เลยเฮ้ยมีไอเดียบอกว่างั้นเอาทางมะพร้าวขายดีกว่าอุ้ยเธอว่ามาทำขายโดย1วันนะคุณตาคุณยายเขานั่งเหลาเนี่ยได้คนละ4กิโลครับเอามาขายได้กิโลละ
20บาทปรากฏว่าขายดีมากนะคะมีคนสั่งซื้อเยอะมากที่สุดสัปดาห์หนึ่งเนี่ยขายได้300กิโลกรัมเลยทีเดียวคุณลองคิดดู300กิโลกรัมคูณ20เงินคือ 6,000 แล้วนะยิ้มยิ้มนะสัปดาห์เดียวนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างไอเดียง่ายๆรอบตัวแล้วเห็นไหมว่าไอเดียไม่ได้ต้องมาจากแบบเด็กรุ่นลูกเด็กวัยรุ่นเท่านั้นแต่ว่าคุณตาคุณยายเขาก็หันไปมองสิ่งรอบข้างแล้วเอามาทำเป็นอาชีพได้เหมือนกันนี่ไงชีวิตมีสิ้นเราก็ต้องดิ้นกันไปแบบนี้นะถูกค่ะทางมะพร้าวก็เอามาทำไม้กงไม้กวาดอะไรได้เครื่องประดับตามข้างฝาพัดสารเสริญอะไรกระจาดอะไรแบบนี้ใช่นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์คุณตาคุณยายกันค่ะไม่ไปต้องก็ขายไม่ค่อยดีเขาก็ไม่ค่อยสั่งก็เลยมาเล่ากันนะพ่อแต่ว่าไม่ต้องเยอะนี่กิโลสิบกว่าบาทแต่กันนะพ่อกิโลยี่สิบบาทไปเที่ยวหาตามสวนบางทีลูกเขาก็หาไว้ให้บางทีก็ไปเที่ยวหาเองตามสวนเขาก็ลากมากองไว้แล้วก็ไปเลี้ยงลูกเขาก็เอามาส่งวันหนึ่งก็ปกติก็จะทำตั้งแต่หกโมงเช้าถึงบ่ายสองก็ได้แบบ4กิโลถ้าไหนทำก็จะไปทำอะไรก็ต้องทำมีความปลุกใจพอได้ทำเป็นยังไงพี่อ๋องดูดิขนาดคุณตาคุณยายอายุเยอะแล้วนะคะก็ยังไม่ย่อท้อสู้สุดๆเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะใช่อีกหนึ่งคนครับที่เราอยากจะนำเสนอมากๆเลยนะครับก็คือคุณตาท่านนี้วัย70ปีนะครับหรือว่าคุณตาสนองคุณตาได้เป็นชาวบ้านท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาคุณตาท่านนี้เนี่ยเขาเอาเศษผ้าคุณตาเนี่ยไปรับซื้อจากโรงงานมาแล้วก็เอามาถักสารทำเป็นเปลนอนขายน่ารักมีหลายราคาเลยนะครับตั้งแต่50บาทไปจนถึง100บาทซึ่งรายการของเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปคุยกับคุณตามานะครับคุณตาก็เล่าให้เราฟังมานะบอกว่าแต่เดิมเนี่ยขับรถซาเล้งขายไม้กวาดตามบ้านรายได้ต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณก็คือ500ถึง700บาทก็อยู่ได้แหละแต่พอโควิดปั๊บลูกค้าก็ไม่ค่อยกล้าออกมาซื้อเขาไม่ออกนอกบ้านกันพอคนแปลกหน้าปุ๊บก็ไม่กล้าซื้อก็กลัวความเสี่ยงอะไรแบบเนี้ยคุณตาก็เลยขายไม่ได้รายได้ก็เลยลดลงแบบนี้นะครับคุณตาก็เลยบอกว่าอาจจะให้ทำยังไงก็เลยต้องดิ้นรนนะครับหางานทำหายังอื่นทำเพื่อจะเอารายได้เนี่ยมาทดแทนก็เลยมาเจออินนี่แหละที่เราเอาผ้าจากโรงงานเก่าเนี่ยมาทำเปลนอนก่อนหน้านี้คุณตาก็ได้ความรู้มาจากชาวบ้านนะครับในเรื่องของวิธีการทำปรากฏว่ารายได้ดีกว่าเดิมอีกต่อวันเนี่ยขายได้ 2,000 ถึง 3,000 เลยนะโอ้โหขึ้นมา4เท่านะเมื่อก่อน500เองนะเออ 2,000 3,000 ต่อวันนี่คือลดมากเลยนะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์คุณตาสนองกันหน่อยนึงครับขายเปลก็ขายหมดเดย์ขายไปตามหมู่บ้านคนก็ไม่ค่อยออกจากบ้านก็เลยมาเริ่มขายต้นขายตั้งแต่เยอะครอบครัวช่วยงานช่วยให้เขาเนี่ยแหละพออยู่ได้พออยู่ได้ครับแล้วก็ทำได้เป็นยังก็ภูมิใจมากๆครับก็มาตื้อหน่อยครับแต่ใครมาทั้งพี่ไม้ก็ผ่านมาทั้งใจงามตามคลองชลประทานมาสี่โลครับตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นคุณตาเก๋คุณตาเลิศมากเลยนี่คือตัวอย่างที่ดีทำให้เรามีพลังชีวิตเลยจริงๆขนาดคุณตาคุณยายอายุเยอะแล้วนะคะก็ยังไม่ย่อท้อสู้สุดๆเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเราก็ทุกคนก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้กับโชคชะตาเชื่อมั่นเหลือเกินว่าโควิดมันจะดีขึ้นเร็ววันนี้นะครับจับมือบีบมือสู้ไปด้วยกันหลายคนถามที่บอกให้สู้สู้เนี่ยให้สู้กับอะไรคือสู้อย่างแรกเลยนาริตาว่ามันคือการต้องให้กำลังใจตัวเองสู้กับตัวเองแหละสู้กับความเหนื่อยตัวเองนี่แหละใช่ให้กำลังใจตัวเองแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปอ่องเชื่อแบบนี้ใช่เพราะว่าทุกคนเดือดร้อนหมดหลายคนบอกว่าแหมพูดได้พอไม่เดือดร้อนนะสิเดือดร้อนนะทุกคนเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆค่ะฉันเปิดบัญชีเก็บฉันมาใช้แล้วนะนี่ก้อนใหญ่ก็คือพวกเราก็คือมีแบกกันอยู่บนบ่าทุกคนเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดเดี๋ยวก็ผ่านไปและที่สำคัญคือเรื่องราวดราม่าต่างๆไม่ได้หมดแค่อยู่โควิดเท่านั้นแต่ยังมีดราม่าหนึ่งที่ติดตามตัวของตลกรุ่นใหญ่คนหนึ่งอยู่นั่นก็คือพี่ชูศรีเชิญยิ้มเดี๋ยวเขาจะมาคลายข้อสงสัยทุกอย่างที่ชาวเน็ตสงสัยกันสักครู่เดียวกับแซดสตอรี่ค่ะสนับสนุนโดย Scott Pierre Celery Drink น้ำเซเลอรี่สกัดเข้มข้น
เราไปติดตามมาต่อนะครับกับแจ๊สตอรี่แขกรับเชิญของเราเบรกนี้นะครับเป็นตลกรุ่นใหญ่ที่ต้องบอกว่าชีวิตเนี้ยผ่านดราม่ามานับครั้งไม่ถ้วนเลยล่าสุดก็มีดราม่าต้องมาเคลียร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติขอต้อนรับด้วยพี่ชูศรีเชิญยิ้มครับสวัสดี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 ครับอย่างที่บอกไปพี่ชูศรีเนี้ยเป็นตลกอีกคนนึงในวงการนะครับที่ผ่านมรสุมข่าวดราม่ามากมายล่าสุดก็มีอีกเรื่องนึงเมื่อพี่ชูศรีเนี้ยพาน้องออสปากดีซึ่งเป็นเด็กพิเศษมีภาวะของดาวซินโดรมเข้ามาเล่นตลกย้อนกลับไปหน่อยครับอันนี้เนี่ยเจอน้องออสได้ยังไงครับพี่ชูศรีครับพี่ไปถ่ายละครที่สัตหีบครับแสมสารจ้ะพอพี่ถ่ายไปถ่าย2วันพอวันแรกมีคิวไม่มีคืนก็ไปนอนที่รีสอร์ทจ้ะพอหลังจากไปนอนเสร็จปั๊บอาบน้ำอาบท่าเสร็จปั๊บก็หิวข้าวก็ไปกินข้าวครับไปกินข้าวร้านนึงเจ้าของร้านคือเจี๊ยปูเป็นครับก็รู้จักเราจ้ะก็บอกว่าพี่ยุศีหนูฝากเด็กคุณได้ไหมเราก็ฝากใครตัวเองเอาตัวไม่รอดมาฝากเขาบอกเด็กคล้ายๆสายยันดอกสะเดาชื่อออสจริงๆแล้วพี่ไม่รู้จักออสเลยแต่ภรรยาพี่จะรู้จักเพราะเขาดูใน YouTube ดูในโซเชียลอะไรใช่ไหมพี่ก็บอกแล้วจะเอาเขาไปทำอะไรเพราะช่วงนี้ตลกมันก็ลำบากคาเฟ่ก็ไม่มีหนังละครบักกระดาวลงอะไรประมาณนี้ก็โอเคแต่เราก็ไม่รับปากนะก็ขอไลน์ออสซึ่งวันนั้นก็ไม่ได้เจอน้องออสไม่ไม่แค่มีคนมาฝากเฉยๆเพราะออสเขาอยู่วังน้อยค่ะออสอยู่วังน้อยพระนครศรีอยุธยาแต่ที่พี่ไปถ่ายละครนี่คือที่สัตหีบชลบุรีก็นั่นแหละก็ขอไลน์ออสมาพอขอไลน์ออสมาก็หลายอาทิตย์นะกว่าพี่จะโทรหาเขานะพอดีจังหวะดูไลน์ดูอะไรก็ออสนี่หว่าก็ลองโทรหาเขาค่ะเขาก็รับสายนะพอเขารับสายเขาบอกเราก็เรียกเขาพ่อเลยนะพอเราถือว่ารุ่นนี้คงจะรุ่นพ่อเขาแหละก็สรุปแล้วรุ่นพ่อเขาจริงๆบอกเดี๋ยวพ่อไปหาได้ไหมเขาบอกได้มาดิอะไรเงี้ยเขาพูดเหมือนคนปกตินะก็ไปหาเขาวันรดน้ำศพโรเบิร์ตพอดีวันที่20กันยาพี่จำได้ก็นั่งคุยกับเขาเขาก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปนะคุยตอบโต้ได้ปกติแต่เขาสมองเขาช้าหน่อยนั่นแหละแล้วตอนเจอครั้งแรกพี่ชูศรีคิดเลยไหมว่าเด็กคนนี้เล่นตลกได้ปั้นได้อะไรแบบนี้จริงๆแล้วพี่ก็มันลำบากใจหลายอย่างนะจ้ะยังไม่กล้าออกมาปรึกษารุ่นพี่คนครับคือพี่เด๋อค่ะพี่เด๋อใช่ปรึกษาพี่เด๋อจริงๆแล้วพี่เด๋อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมรับเด็กดาวซินโดรมครับนอกจากพี่สายยันคนเดียวค่ะสายยันดอกสะดาวคนเดียวใครก็แล้วแต่ที่หน้าตาเหมือนดาวซินโดรมเขาก็ไม่เอาเขาไม่เอาครับพอหลังจากพี่ให้เขาดูคลิปเก่าๆของออสพี่เด๋อบอกว่าสีพี่สีเอามาเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันเกลาเดี๋ยวเรามาช่วยกันปั้นมันครับพี่ก็ปรึกษาพ่อกับแม่เขาบอกว่าให้ออสเนี่ยมาอยู่กับผมมาไหมครับเดี๋ยวผมจะหางานให้เขาทำพ่อแม่ไว้ใจหรือเปล่าล่ะเขาก็ยินดีครับเขาก็ให้พี่มาก็เลยได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกันกับพี่ชูศรีแล้วก็ออดด้วยแต่เวลาคุยกันเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันหน่อยนึงครับดาวก็ว่าออดอ้วนไม่อ้วนผอมผอมอะไรนี่น้ำหนักมาเพิ่มแล้วผอมแล้วยังไงอ่ะกินเหลือเกินเนี่ยเอ้ยได้ด้วยดาวช่วยด้วยโอ้เจ็บป่ะเยอะโอ้โหออดรู้เปล่าวันนี้วันเกิดใครวันเกิดพ่อเจ๋อวันเกิดพ่อเจ๋อแล้วอวยพรพ่อเจ๋อยังจบงานพ่อแล้วอะไรอีกสุขพรอวยพรไงสุขภาพอะไรจะแบบแย่แรงสุขภาพแข็งแรงมีอะไรมีอะไรเงินมีเงินเท่าไหร่5,000ห้าพี่แฟนขับเยอะอ่ะเอฟซีเลยทักทายหน่อยแล้วกันบ๊ายบายไปทำหน้าทิ้งตอนตรงนู้นเลยอย่าอย่าอันนี้เป็นความน่ารักเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะของน้องซึ่งอย่างที่บอกว่าพอพี่ชูศรีตัดสินใจรับน้องมาเล่นตลกด้วยครับไปมาๆก็มีกระแสดราม่าอีกซึ่งเป็นดราม่าที่แรงมากเพราะเขาหาว่าพี่ชูศรีหากินกับเด็กพิเศษพี่รู้สึกยังไงบ้างพอมีกระแสแบบนี้พี่ทำใจแล้วพี่เพราะพี่เด๋อเนี่ยแกโดนมาก่อนเราพี่เด๋อบอกสีตอนที่เอาออสมาเองต้องทำใจนะยังไงเองต้องโดนด่าเหมือนพี่แน่นอนกระแสแน่นอนแล้วสักวันคนที่ด่าเองเนี่ยจะมาขอโทษขอโพยเองแน่นอนประมาณนั้นครับแต่เราก็เตรียมรับมือแล้วมันอยู่แล้วคือคนเราก็บอกว่า
อย่าตัดสินคนด้วยอย่าตัดสินคนด้วยคำพูดการกระทำเนี่ยมันบ่งบอกมันชี้ชัดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ดูการกระทำของเราต่อไปว่าเราจะหากินกับเด็กแบบนี้เปล่าเวลาเราหน่อยแต่มันมีกระแสบอกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องออนเนี่ยเป็นเด็กปั้นของยูทูบเบอร์คนหนึ่งแต่พี่ชูศรีเนี่ยไปชุบมือเปิบมาแรงนะคอมเมนต์นี้เนี่ยเราไม่รู้ชี้แจงหน่อยนึงใช่เขาโดนปั้นมาก่อนเขาดังมาจากคนแรกกันแหละแต่ครั้งนี้ระหว่างที่เราไปเจอเขาเนี่ยเกือบปีนะคือ 8-9 เดือนแล้วที่เขาไม่ได้ทำงานร่วมกันกับยูทูบเบอร์อะไรนะคือเรื่องอะไรนั้นพี่ไม่ก้าวร่วงดีกว่าคือหลังจากพอพี่รู้ว่าเขาไม่ได้ทำงานร่วมกันแล้วพี่ถึงดึงตัวเขามาคือเราก็เช็คก่อนแล้วเช็คอยู่แล้วถามพ่อแม่เขาก่อนแล้วว่าไม่มีสังกัดใครนะไม่ได้ทำงานกับใครนะแต่ท้ายที่สุดก็คือนี่คือการแสดงความรับผิดชอบแล้วนะเพราะว่าก็เดินเข้าไปคุยกับพ่อแม่อย่างเปิดเผยแล้วว่าและอีกอย่างแล้วน้องอ๋องครับมีคอมเมนต์มาเยอะมากเลยก่อนที่พี่จะลง YouTube P1 P2 P3 เนี่ยทำไมไม่พาออสไปหาคนที่ปั้นเขาล่ะไปแสดงความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยพาไปหาเขาสิอยากจะกราบขอโทษอยากจะกราบแทบเท้าบ้านออสกับคนที่ทำอยู่ข้างกันเหรอคะอยู่ห่างประมาณ100-200เมตรกลับมาหาบอเดินวิ่งกับหาก็ถึงกันแล้วแสดงว่าเขาก็เจอกันตลอดอยู่ก็ไม่รู้เขาเจอกันหรือเปล่าเราก็ไปถามเราไม่ยุ่งอยู่แล้วไงประมาณนั้นแต่ว่าทางคือครอบครัวเขาก็โอเคชัดเจนแหละก็คือไม่ได้ติดต่อกัน 8-9 เดือนแล้วแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยพอมาทำงานกับพี่ชูศรีปั๊บตอนนี้ได้ข่าวน้องเป็นเด็กที่ตั้งใจทำงานมากเก็บเงินซื้อรถให้ครอบครัวได้แล้วเลยหรอใช่ใช่ทำไมเก่งจังเลยอ่ะเราก็บอกเขาว่าตั้งใจทำงานนะลูกนะอย่าหงุดหงิดเพราะเด็กดาวเนี่ยเขาจะมีโรคส่วนตัวของเขาใช่แล้วเขาจะปูกัดเขาจะจิตใจเขาเราอ่านเขาไม่ออกอ่ะแล้วเขาพยายามอย่าหงุดหงิดนะลูกเราเป็นศิลปินเราเป็นตลกเราเป็นดาราแล้วนะเราพยายามเอนเตอร์เทนคนดูนะลูกแล้วก็อีกอย่างต้องเชื่อฟังลุงลงเชื่อฟังพี่นุ้ยเชื่อฟังพี่แจ็คอะไรเงี้ยทุกคนคือบอกเขาว่าเขาก็ฟังนะเขาฟังเขาไม่ค่อยวีแล้วเก่งนะเขาเก่งนะคือเขาน่ารักมากที่เขาสามารถเก็บเงินแล้วเอากลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เขาภูมิใจไหมพี่ก็ภูมิใจหลังจากที่คนที่เราเขาไม่รู้เขาว่าเราอ่ะคือเราไม่ต้องการชนะตรงนี้นะคือเราพูดแล้วว่าการเวลาคือเครื่องพิสูจน์เวลาซื้ออนาคตคนได้แล้วคุณก็เห็นแล้วในสเต็ปหนึ่งถูกเพราะว่าตัวน้องเขาก็ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จจนก็มีคนดราม่าอีกว่าดูแลน้องออสดีกว่าดูแลลูกตัวเองรักกว่าลูกตัวเองโอ้ตายแล้วจะบ้าเหรอสายเลือดมันก็คือสายเลือดอยู่แล้วอย่างออสเนี่ยเราก็รักเขาเหมือนลูกอยู่แล้วจริงๆถามว่ารักทั้งหมดแหละเพราะว่าออสเขาน่าสงสารอย่างลูกเราเนี่ยต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วมันก็เขาโตแล้วเขาไปเรื่องของเขาแล้วลูกคนเล็กก็เหลืออยู่อีกคนนึงก็อยู่กับพี่เขาก็พูดรู้จักกันโทรกันวีโอคอลคุยกันทุกสุขดิบที่คุยพ่อสีน้องชามาอยู่ไหนคือเขารู้อ่ะเขาเป็นพี่น้องกันเนาะเหมือนเป็นพี่น้องกันใช่แม้กระทั่งน้องหมาอยู่ที่บ้านเล่นกระชาบูเลยเขาก็ถามทุกสุขดิบตลอดแม่ปออยู่ไหนพ่ออ๋อแม่ปออยู่ข้างบนลูกดูข่าวอะไรเงี้ยดูคุณพุทธอยู่ลูกก็พูดคุยตลอดแบบนี้นั่นแหละแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปเราต้องขออนุญาตถามพี่ชูศรีนะครับเพราะว่าหลายคนจะจำได้ว่าเคยมีข่าวว่ามีปัญหากับลูกสาวย้อนกลับไปพี่คิดว่าปัญหาที่แท้จริงตอนนั้นมันเกิดจากอะไรครับพี่ชูศรีครับมันอาจจะเข้าใจผิดกันแหละคือพี่อยากให้มันจบแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ตัดขาดกันถูกค่ะคือต่างคนต่างอยู่มันสบายดีอ่ะต่างคนต่างมีครอบครัวก็ไปอยู่กับครอบครัวคุณซะอะไรเงี้ยแล้วครอบครัวเราก็อย่างเงี้ยก็คือโอเคคุณอาจจะคิดถึงน้องก็โทรหาได้อะไรเราไม่ได้ว่าอะไรอย่างนี้แต่เราอย่ามาเหมือนเดิมกันเลยเพราะว่ามันยิ่งคนเยอะมันก็มากเรื่องอ่ะมากคนเข้าใจเข้าใจใช่ถูกต้องแบบนี้นะครับแม้ชีวิตครอบครัวทุกวันนี้เนี่ยจะแฮปปี้แต่ว่าผิดกับชีวิตวงการตลกที่ถูกเมาส์แรงบอกว่าเนรคุณกับอาชีพนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเมาส์กันต่อช่วงหน้ากับแซดสตอรี่ครับกลับมาแซดกันต่อกับแซดสตอรี่นะครับยังคงอยู่กับแขกรับเชิญของเราพี่ชูศรีเชิญยิ้มนั่นเองนะครับถามพี่ชูศรีจริงๆตั้งแต่เด็กมาก็เห็นพี่ชูศรีอยู่แล้วนะพี่ชูศรีอยู่วงการตลกมากี่ปีแล้วครับโอ้โหตั้งแต่คัดเลือกทหารน่ะเกิน30มา40เกือบ40เพราะว่าหนูเกิดมาหนูก็เจอพี่ชูศรีใช่เราเกิดใช่เราเด็กเราก็เจอพี่ชูศรีแล้วว่าครับเกือบ40ปีก็อยู่หลังพี่โน้ตประมาณ 6-7 ปีอ่ะครับแล้วยุคที่เราเข้ามาแล้วพีคที่สุดในชีวิตเลยคือช่วงไหนอ่ะพี่ก็ช่วงที่มาอยู่เชิญยิ้มแล้วก็มาอยู่กับพี่โน้ตนี่แหละครับครับ
ตอนนั้นดังมากเอาแบบรายได้ตกคืนที่เราได้มันเป็นวันนะถ้าอย่างวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยมันก็จะมากคาเฟ่หน่อยเอาวิ่งหลายที่เนาะวิ่งหลายที่7 8ที่9ที่10ที่ยังมียิ่งเทศกาลลอยกระทงปีใหม่สงกรานต์ปีใหม่นี่คือควงรอบถึงเช้าถึงเช้าวางเลยคือเขาเรียกอะไรที่ทำงาน2 อย่างอ่ะเขาเรียกอะไรนะสองกะสองกะสองกะนั่นแหละดับเบิ้ล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 คืนหนึ่งหลักหมื่นถึงไหมพี่โอ้ยเกินเธอเป็น10ที่เอาก็คูณไปเนาะใช่มันเกินอยู่แล้วมาอยู่กับพี่โน้ตครั้งหนึ่งพี่รับค่าตัว 9,000 เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วพี่กัดตัวเองอะทำไมพี่ไอ้สีมึงฝันไปป่ะเนี่ยมันเยอะเนาะ 9,000 เมื่อ30ปีที่แล้วมันเยอะมากมันเยอะมาก30ปีที่แล้วทองบาทนึงเท่าไหร่ดีกว่าโอ้ไม่กี่ตังค์นะหลักร้อยอ่ะจริงๆกินข้าวก็ประมาณ 7-800 นะเออ 7-800 อ่ะนะเนี่ยเราได้ราคาถูก 9,000 เธอลองคูณดิเทียบเรโชกับทุกวันนี้มันเยอะมากเยอะแต่พักหลังเราจะไม่ค่อยเห็นพี่ชูศิลป์เล่นตลกแล้วจะหันมาทางเล่นละครมากกว่าเพราะอะไรครับพี่เบื่อคือพี่เบื่อแล้วอ่ะเบื่อเพราะอะไรครับพี่คือเราวายปานี้แล้วปูนี้แล้วว่าเราจะไปทำจิ๊กเฮ้ฮกเมนต์ที่นาเข้าใจมันไม่ได้แล้วว่ามันไม่เหมือนสารก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่จะไปเกลือกลั้วไปกลิ้งตีลังกาทำโปกฮามมันไม่เหมือนเราสู้เด็กไม่ได้แล้วอ่ะเราความวัยเราก็เหมือนสมองเราอ่ะบางทีไปตู้เย็นพี่ยังรู้การตอบโต้เนาะถูกพี่เปิดตู้เย็นบางทีพี่นึกมาเอาอะไรนะถูกเคยเป็นไหมอ๋องเคยเป็นไหมอ๋องไม่เคยเนี่ยแล้วคิดดูแล้วตลกเนี่ยมันต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณต้องเหตุการณ์เฉพาะหน้าถูกต้องแต่บางทีแล้วพออายุมากขึ้นเราก็คิดไม่ทันอะไรอย่างงี้มั้ยพี่ครับเลยก็บอกว่าเอ้ยเราเฟดเราดรอปลงดีกว่าอาชีพตลกเรามารับละครดีกว่าสิ่งที่เหมาะสมกับเราใช่เพราะอย่างน้อยละครมันก็ยังมีสคริปต์มีบทให้เราเล่นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แล้วบางทีมันไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลาตอนกลางคืนไงเพราะว่าถ้าเวลาเราเล่นบางทีใช้เวลาอัดกันรายการนานๆแต่อย่างละครมีเวลาที่คืนนี้อัดเทปหรือว่าเล่นคาเฟ่เลิกตีหนึ่งเจ็ดโมงเช้าต้องไปกาญจนบุรีอย่างเงี้ยไหวได้ยังไงคิดดูดิครับพอซาจากวงการตลกมาเล่นละครมากขึ้นคนก็บอกอีกบอกว่าแต่ที่ดังมาได้เนี่ยเพราะดังมาจากตลกนะมาเล่นละครแล้วทิ้งตลกแบบนี้ทำไมถึงค่อนข้างเนรคุณเนรคุณกับวงการตลกมันเป็นคำที่ค่อนข้างแรงแรงพี่ชูศรีฟังแล้วรู้สึกไงบ้างครับพี่ไม่โกรธใครจะพูดไงก็พูดไปเถอะคุณไม่เป็นตลกคุณไม่รู้หรอกก็ในเมื่อถ้าเกิดเราไม่ไหวแล้วเราจะฝืนเล่นได้ยังไงอ่ะใช่ไหมใช่แล้วอีกอย่างเราก็บอกแล้วว่าเราสู้เด็กรุ่นหลังไม่ได้อย่างแจ๊สอย่างเงี้ยแจ็คอย่างเงี้ยเจี๊ยบนุ้ยเราสู้ไม่ได้แล้วอ่ะพลังก็เยอะพลังกำลังมันเปรียบเหมือนเสมือนมวยอ่ะมวยแก่ต้องแพ้กำลังเหมือนตลกอ่ะความคิดความอ่านสมองเสมอมันก็ดาวลงมามันจะไปไหวพี่ปฏิภาณสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้แล้วก็พยายามดบเฟดตัวเองค่อยๆออกมาแล้วก็ไปรับงานที่เราแบบสามารถที่จะทำได้ใช้ความสามารถตัวเองอย่าว่าผมนี่ละคุณเลยครับผมก็อยากเป็นตลกอยู่นี่แหละใช่เราแค่เปลี่ยนเวทใช่การใช้ความสามารถของตัวเองเฉยๆพูดจริงๆพูดถึงพี่ชูศรีก็ต้องนึกว่าเป็นตลกรุ่นใหญ่ใช่ไม่สามารถถอดคำนี้จากตัวได้หรอกแต่ว่าก็ต่อยอดไปทำหน้าที่อื่นที่มันอาจจะเหมาะกับช่วงวัยช่วงอะไรมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าทุกคนอย่างพี่ชูศรีเองก็ยังภูมิใจในความเป็นตลกของตัวเองใช่บางทีเราก็บอกเฮ้ยพี่ไม่อยากไปเลยพี่กลัวสู้เล่นไม่ขำอะไรเงี้ยหนุ่ยก็บอกมาเถอะพี่มาสนุกสนานกันคือดึงเราไปอ่ะบางทีมุกอะไรเก่าๆส่งให้อะไรประมาณนี้แล้วอย่างเงี้ยมันก็มีคนเมาอีกนะบอกว่าเนี่ยกลายเป็นตลกตกยุคไปแล้วพอรุ่นใหม่มันมาแทนที่อย่างเงี้ยเรารู้สึกไงก็นี่แหละเราถึงไม่อยากเล่นไงก็ยอมรับไงก็ยอมรับไงก็อายุเราเยอะขึ้นเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นบ้างสินั่นแหละแล้วบางทีตลกเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เล่นแบบสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้มันอัมกันเองแล้วนะใช่เจอหน้าอัมจริงบ้างไม่จริงแล้วเป็นเรื่องจริงนะส่วนมากจะจริงแอบมากล้องถ่ายอยู่งี้แอบมากล้องถ่ายอยู่อัมเราอย่างเงี้ยพูดไปพูดมารับกันไม่ทันขนาดเอาเรื่องนี้นาก็เหมือนมีดราม่าบอกว่าพี่สีไม่กลัวหรือว่าแฟนคลับเนี่ยบอกว่าพี่เล่นสู้บอลไม่ได้แจ๊สไม่ได้พวกพี่คอมไม่ได้อะไรเงี้ยฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยงงเหมือนสู้ไม่ได้ก็ช่างมันแจ๊สอย่างบอลเนี่ยเขาแฟนคลับเขาเด็กวัยรุ่นเขาชอบอยู่แล้วแต่อย่างเรามันคนแก่อย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่ของคุณชอบผมมาก่อนนะใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นสายคลาสสิกนะสายคลาสสิกสายคาเฟ่ที่เราชอบนะใช่แล้วแบบเนี้ยพอพี่กลับมาเล่นตลกอีกครั้งหนึ่งคนก็งงอีกไหมอ่ะมันเพราะเด็กคนนี้เนี่ยที่ทำให้พี่ต้องกลับมาอีกครั้งนึงถึงแม้ว่าร่างกายสมองจะไม่พร้อมเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ต้องทนน่ะ
พราะเด็กคนนี้เพราะว่าน้องออสอยู่ด้วยแล้วไง มันก็ต้องเล่นลูกรับลูกส่งลูกอะไรกันมันก็ต้องกลับมาในแบบคล้ายๆเดิมอย่างนี้ไหมพี่ใช่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดูแลเขาแล้วเนาะคือถ้าเราไม่เล่นแล้วใครจะเล่นกับน้องอะใช่และอีกอย่างเรารู้ใจเขาครับบางทีเขาหงุดหงิดบางทีเขาไม่เข้าใจไม่นู่นนี่เราก็พยายามบอกเขา อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มชินกับพวกนุ้ยพวกจตุรงค์พวกแจ็คอะไรเงี้ยเขาเริ่มชินกันแล้วพวกเจี๊ยบอะไรเงี้ยพราะเราบอกเขาก็จะสามารถไปต่อได้คราวนี้การถ่ายคลิปกับเล่นตลกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอ๋องพี่ตาจ้ะอย่างถ่ายคลิปเนี่ยมันธรรมชาติจ้ะถามไปพูดไปถามไปพูดไปแต่ตลกเนี่ยมันมีเส้นเรื่องนะใช่ถูกอย่างหาไม่จำกัดทั่วไทยเนี่ยยากมากนะว่าเป็นหมอมั่งเป็นครูมั่งเป็นตำรวจมั่งมันมีเส้นบทบาทสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เขาเป็นนักแสดงเต็มตัวต้องบอกเขาหนูต้องเล่นอย่างนี้นะลูกเดี๋ยวถ้าเกิดพ่อพูดอย่างนี้หนูตอบนี้นะแต่ยอมรับว่าเด็กคนนี้ความจำดีความจำดีแต่สมาธิสั้นอย่างสมมติพี่บอกเขาบอกถ้าเกิดพ่อถามว่าชอบกินมะพร้าวไหมออสบอกไม่ชอบนะถามทำไมถึงไม่ชอบกินเขาก็บอกพ่อจะบอกว่ากินมะพร้าวไหมเขาบอกเขาไม่กินกินมะพร้าวแล้วเป็นไงแล้วหนูตอบว่าแข็งนะเขาก็ตอบแข็งนี่คือไหวพริบปฏิภาณเขาดีมากแต่เขาก็ไม่รู้ว่าแข็งขึงอะไรเราก็ต้องมาแก้ว่าอ๋อร่างกายแข็งแรงประมาณนั้นแต่ว่าสมาธิในการทำงานอาจจะต้องแบบค่อยๆโฟกัสจดจ่อกันไปหน่อยนึงแล้วอย่างตอนนี้พอเห็นน้องออสประสบความสำเร็จแล้วสำหรับตัวพี่ชูศรีเองอะมองอนาคตของการเป็นตลกของตัวเองยังไงคือเราก็อายุมากแล้วเราก็อยากให้เขามีประสบการณ์และอีกอย่างนึงแล้วก็ให้เขาเก็บเงินได้เยอะๆเพื่ออนาคตของตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวของเขาพี่มานั่งนึกว่าถ้าเกิดว่าเรา60แล้วแล้วก็พ่อแม่เขาก็60กว่าแล้วอะถ้าเกิดสิ้นพวกนี้ไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงก็อยากให้เขาเก็บเงินเลี้ยงตัวเองในอนาคตได้ใช่ใช่แบบนี้แต่ชีวิตก็ดูแฮปปี้นะพี่ตอนนี้นะครับจริงๆเขาเป็นสีสันนึงที่เข้ามาในชีวิตเนาะครับแล้วโควิดอะทำอะไรพี่ได้หรือเปล่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพี่แอลกอฮอล์นี่พี่ล้างกันหัวไหล่ไม่ใช่หมายถึงทำอะไรแบบนั้นครั้งแรกที่รับงานเนี่ยนี่คือวันแรกวันแรกวันแรกเลยวันแรกเลยเพราะว่าละครอ่ะก็มีการพักการถ่ายทำไปครับตอนนี้ก็ทำคลิปกับน้องออสไปก่อนของพลาตอนนี้ก็ไม่ได้ทำเพราะเจอกันไม่ได้เจอกันไม่ได้หรอใช่ก็วิดีโอคอลเรตติ้งไม่ค่อยดีเพราะไม่รู้จะเล่นอะไรกันไงมันก็จะมีการท่าทางมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอดใจรออีกแป๊บนึงเราจะกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วได้แต่ว่าตอนนี้หลายคนน่าจะอยากเห็น YouTube ที่พี่ชูศรีทำกับน้องออสด้วยติดตามได้ยังไงบ้างคะก็ช่องชูศรีเชิญยิ้มนะฮะค่ะเดอชูออสแล้วก็ออสปากดีพิมพ์ไปมาแน่นอนออสปากดีเนี่ยครับผมแล้วก็มีแค่นี้ใน YouTube แค่นั้นแหละก็เข้าไปดูไปให้กำลังใจกันได้แล้วมีธุรกิจส่วนตัวไหมคะตอนนี้ที่ทำอยู่ก็มีแหนมช่วงนี้ช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยก็มันทั่วไปแหละทั้งประเทศทั้งโลกแหละบางทีคนสั่งลูก2ลูกไม่รู้จะทำยังไงอะอย่างสูตรแหนมมันต้องทำทิ้ง10 20โลมันเป็นสูตรของมันอ่ะถ้าอย่างนั้นอยากรู้ว่าอย่างแหนมเนี่ยไปกดตามเพจไปที่ไหนก่อนอย่างนี้ได้มั้ยก็มี ID LINE ของภรรยาพี่น้องปออะไร POR 5929ครับอ่ะก็แอดไปสอบถามได้ครับ POR 5929อ่ะเดี๋ยวใกล้ๆอาจจะมีเปิดพรีออเดอร์ก่อนไงจะได้ทำทีเดียวแล้วก็จะได้อร่อยทั่วกันถ้าจะสั่งทางก็สั่งได้นะสั่งได้เพราะช่วงนี้หมาดำจะหมดแล้วไม่ได้ทำจากหมาสิสั่งได้เข้าไปแอด LINE พูดคุยกันนะครับแล้วก็ติดตามพี่ชูศรีแล้วก็น้องออสปากดีได้ใน YouTube นั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆกับพี่ชูศรีเชิญยิ้มค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ได้ครับหมดเวลาแล้ววันนี้กลับมาติดตามกันใหม่นะครับทุกวันพุธพฤหัส 20:50 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้กับรายการ Sad Story นะครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ